รัสเซียรุกหนักต่อเนื่องยึดฐานที่มันสำคัญในเวสโยโลเยได้แล้วเคลื่อนพลเซเวอร์สไล่ทุบอาวุธและเครื่องกระสุนนาโตจากกรณีเมื่อวานนี้วันที่3กุมภาพันธ์2566ทางเว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับกรณีที่หัวหน้าเชชเนียประกาศการยึดฐานที่มั่นของศัตรูทางตะวันตกของหมู่บ้านเวสโยโลเยโดยระบุเนื้อหาว่าหัวหน้าสาธารณรัฐเชเชนรามซานคาดิรอฟรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของหน่วยกองกำลังพิเศษอักมาดและทหารของกองทัพที่2ของ NMLPR การก่อตัวของรัสเซียเหล่านี้ร่วมกันเอาชนะศัตรูทางตะวันตกของนิคมเวสโยโลเยหัวหน้าเชชเนียกล่าวว่าชุดการโจมตีที่มีประสิทธิภาพในตำแหน่งของศัตรูทำให้กองทหารของเราสามารถยึดฐานที่มันสำคัญทางยุทธศาสตร์ของศัตรูได้รามชานคาดิรอฟยังกล่าวอีกด้วยว่าตอนนี้นักสู้ตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อไปให้ประสบความสำเร็จโดยอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าศัตรูในการทำเช่นนี้พวกเขาจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากถ้วยรางวัลมากมายที่ตกอยู่ในมือของพวกเขาหลังจากการยึดฐานที่มันได้ตามรายงานบางฉบับเรากำลังพูดถึงฐานที่มั่นขนาดใหญ่ของศัตรูในพื้นที่รวมตัวกันของโซเลดาและอาร์เตมอฟความสำเร็จในพื้นที่นี้ทำให้กองทหารของเราสามารถเคลื่อนพลต่อไปในพื้นที่โซเลดาไปยังเซเวอร์สที่มั่นของข้าศึกมีระบบการสื่อสารที่กว้างขวางมีจุดยิงที่มีอุปกรณ์ครบครันและได้รับการป้องกันมากมายหน่วยงานหลายร้อยแห่งถูกพบในตำแหน่งของอาวุธและเครื่องกระสุนของกองทัพยูเครนรวมถึงปืนครบระบบต่อต้านรถถังและอาวุธอื่นๆที่ผลิตโดยนาโตอย่างไรก็ตามทางด้านของผู้อำนวยการกองทหารรักษาการแห่งชาตินายพลกองทัพบกวิกเตอร์โซโลตอฟสังเกตเห็นการเพิ่มจำนวนของทหารรับจ้างจากประเทศในสหภาพยุโรปที่ต่อสู้ในด้านของกองทัพยูเครนในเขตปฏิบัติการพิเศษในยูเครนโซโลตอฟยังย้ำว่าแม้ทหารรับจ้างชาวตะวันตกจะมีประสบการณ์สู้รบที่น่าประทับใจในการสู้รบในฝ่ายยูเครนแต่ทหารและพนักงานของหน่วยพิทักษ์รัสเซียก็ไม่ได้ด้อยกว่าแต่พวกเขาเหนือกว่าในหลายด้านหัวหน้ากองกำลังพิทักษ์ชาติตรวจสอบการฝึกพลซุ่มยิงที่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารพิเศษในไครเมียและในภูมิภาคเคอร์ซอนโซโลตอฟชื่นชมระดับการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสูงและยังมอบปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ดัดแปลงล่าสุดให้กับหน่วยเนชั่นแนลกราดนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบในเขตปฏิบัติการพิเศษในยูเครนแล้วเนชั่นแนลกราดยังมีส่วนร่วมในการประกันความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารด้านการขนส่งนอกจากนี้รัสเซียกาดยังมีส่วนร่วมในการระบุและปราบปรามกิจกรรมของผู้ก่อวินาศกรรมของศัตรูค้นหาที่เก็บกระสุนและอาวุธตลอดจนการทำลายล้างดินแดนแผนกมีการตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษในยูเครนเนชั่นแนลกราดได้มีการทำลายอาวุธวัตถุระเบิดต่างๆมากกว่า13ตันกำจัดสิ่งอันตรายมากกว่า 112,000 รายการและเคลียร์ที่อยู่อาศัยหลายร้อยหลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดรวมถึงถนนมากกว่า 17,000 กิโลเมตรหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663